ครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการกรุงธนบุรี FC อัปเดตกันอีกครั้งนึงครับและวันนี้เรามีคำสัมภาษณ์บางส่วนครับของขุนพลอัศวินดาบม้ารายใหม่ของทีมเราในฤดูกาล2014มาฝากคุณผู้ชมกันก่อนวันนี้เราจะเสนอแค่บางมุมบางส่วนของรูปร่างหน้าตาของนักฟุตบอลเท่านั้นครับก็เอาเป็นว่าให้แฟนคลับทุกท่านได้ลุ้นกันว่าจะเป็นใครก็รอการเปิดตัวอีกครั้งนึงอย่างเป็นทางการครับสำหรับขุนพลอัศวินดาบม้ารายใหม่ของเราคราวนี้เรามาติดตามรับฟังบทสัมภาษณ์กันบางมุมเล็กๆน้อยๆกันก่อนครับก็ขอเชิญติดตามรับฟังกันได้เลยครับสวัสดีครับผมเบนซ์ครับเล่นตำแหน่งกองกลางของทีมกรุงธนบุรี FC ปี2014ครับฤดูกาลนี้สวมเสื้อหมายเลขอะไรครับ19ครับผมเคยเล่นกับสโมสรไหนมาก่อนหรือเปล่าครับซิกเซอร์ครับแล้วเราเนี่ยเพิ่งเข้ามาใหม่ครับจะทำไงให้แฟนบอลของทีมกรุงธนบุรี FC ยอมรับในตัวเราครับถ้าได้รับโอกาสลงเล่นก็จะทำงานให้ดีที่สุดครับคิดว่าจุดเด่นในตัวเรานี่เป็นจุดไหนครับเรื่องการตัดบอลไงครับได้บอลเป้าหมายหลักกับกรุงธนบุรี FC ในฤดูกาลนี้ครับจะทำผลงานให้ดีที่สุดครับครับไกด์ครับเป็นผู้เล่นหมายเลขผู้สามตัวใหม่เลขการสองของทีมกรุงธนบุรี FC ปี2014ครับก็เริ่มด้วยตอนเยาวชนก็เป็นสัญญากับทีมสิงห์ทันตั้งแต่อายุ14-15แล้วก็ตอนนั้นก็ได้มีโอกาสเล่นไทยลีกสุพรรณบุรี FC ปี2009ครับครับแล้วก็เล่นสุพรรณบุรี FC มาจน2012ครับผมก็ดิวิชั่น1ด้วยแล้วก็ย้ายไปอยู่สุโขทัย FC ครับแล้วก็ย้ายก็ถือว่าปฏิจรนะครับครับก็ย้ายไปปาจีนบุรี FC ครับไปแล้วก็ปี2012เมืองการ FC แล้วก็ก็ย้ายกลับไปสุโขทัยอีกครับแล้วก็จนเลข2เมื่อ2013ก็ FC FC ครับก่อนจะมาเป็นคนบุรี FC นะครับผมด้วยประสบการณ์ที่ผ่านอะไรมานะครับก็คิดว่าคือมองดูแล้วว่าคือตัวผู้เล่นเราผมว่ามีศักยภาพสูงครับแล้วก็ในการที่จะให้เพื่อนร่วมทีมยอมรับเนี่ยคือบางทีมันต้องมีผลงานให้เห็นชัดเจนนะครับคือก็หวังว่าจะพยายามซ้อมให้มันหนักขึ้นแล้วก็คือพยายามรีดเอาฟอร์มที่ดีที่สุดเราออกมาใช้ในปี2014ถ้าพูดจริงก็ในวัยขนาดนี้ก็น่าจะเป็นด้านประสบการณ์นะครับแล้วก็น่าจะเป็นประสบการณ์นะครับทีนี้ว่าเราก็นั่นคือจะประสบการณ์อย่างเดียวจะช่วยทีมมันก็ไม่ใช่มันก็ต้องซ้อมและให้ทุกคนในทีมยอมรับด้วยเป้าหมายของตัวเองนี่ก็คิดว่าน่าจะพยายามทำผลงานกับกรุงธนบุรี FC ให้ดีที่สุดนะครับส่วนเป้าหมายในทีมก็คือถ้าเรามีโอกาสทำผลงานดีกับผลงานของตัวเองดีแล้วเนี่ยก็อยากให้คุณบุรี FC คือไปแชมเปี้ยนลีกบ้างครับครับคืออยากให้มันมีเป้าหมายอย่างนั้นนะครับครับสวัสดีครับผมโจ้ครับเล่นในตำแหน่งกองกลางสวมเสื้อหมายเลข24ของคุณบุรี FC ปี2014ครับผมเคยเล่นสมุทรสงครามครับแล้วก็บางกอก FC แล้วก็มาปีที่แล้วเล่นให้เกษมบัณฑิตต้องขยันให้ทุ่มเทจากการฝึกซ้อมก่อนครับครับแล้วถ้าไม่มีโอกาสในลงสนามก็เต็มที่จุดเด่นนะครับน่าจะเป็นการจ่ายบอลและวางบอลฟื้นฟูสภาพร่างกายแล้วก็กลับมาอยู่ในฟอร์มที่ดีครับเพื่ออาจจะได้ช่วยทีม
ให้มีผลงานที่ดีในปี2024ครับผมสวัสดีครับ My name is Tatsuya Tsujio This season is a 9 Number 9 Number 9 What club is you play before you came here? Before I play for Wembley FC in England Tatsuya Wembley FC is first club in Thailand for you? Yes What do you do for our fan club? I just play my best every game and I hope I score every match. What is your style in football game? My style is I think dribble. So maybe dribble and cut in shoot is my strong point. So thank you. I train for in Combri. So I'm happy to meet play with you. So I just play my best play every match for them. Yes. So yes. I hope we won. We will go to next stage.20แบ็คเดย์ชูบรีซีปี2014ครับลายลองไล่ให้แฟนคลับฟังนิดนึงก็มีโคราชครับครับปี2009ถึง2010ครับครับแล้วก็ย้ายมาอยู่ประทุมธานี FC ที่ครับ2011ครับแล้วก็ย้ายไปที่อ่างทอง FC ปี2012ครับครับปีแรกปี2ก็ย้ายไปอยู่ที่ FC ครับถึงปี2013ครับก็อยากพยายามทำผลงานให้ดีที่สุดครับทั้งในสนามและนอกสนามครับจุดเปลี่ยนผมก็คงจะอยู่ที่การสร้างสรรค์เกมครับและก็การจบสกอร์ครับก็จะพยายามอยู่ในของตารางนี่แหละส่วนจะไปรอบนี้หรือเปล่าก็ต้องดูกันในช่วงฤดูกาลและทั้งหมดนี้ก็คือขุนพลอัศวินดำม้ารายใหม่ล่าสุดของทีมกรุงธนบุรี FC ในฤดูกาล2014ครับก็ทางสโมสรเราครับได้นำเสนอแค่บางส่วนของรูปร่างหน้าตาเท่านั้นครับแต่ว่าถ้าใครเป็นแฟนคลับพันธุ์แท้ตัวจริงแล้วในภาพถ่ายของสโมสรกรุงธนบุรี FC ครับมีให้ได้ติดตามกันก็สำหรับวันนี้ครับรายการกรุงธนบุรี FC อัปเดตต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีแฟนคลับพันธุ์แท้ทีมกรุงธนบุรี FC ทุกคนครับ